I'm having the drunken noodles with chicken and it's so good. Yeah, thank you. It's first time for Thai food or? No, I love Thai food. Yeah. I love it even more now. โจซี่ in USA ทักทายจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้นะคะโอ้ไม่สิวันนี้ตอนที่ภาคตอนที่ตัดต่อคลิปเนี่ยโจซี่อยู่แคนาดานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงวันนี้น่าจะดึกแล้วจะตัดต่อไม่ทันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงคลิปมาเที่ยวแคนาดาให้ดูให้ชมนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้นำภาพบรรยากาศที่ไปขายของที่เพนซิลเวเนียนะคะฟิลาเดลเฟียมาให้ชมนะคะเพื่อนๆจะสีก็อาจจะถ่ายในมุมที่ไม่สวยบ้างอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆพอดีขากล้องตัวนี้ขากล้องยังไม่ได้ซ่อมนะคะก็เลยใช้กระปุกปลาแถวๆนี้แหละค่ะตั้งแล้วก็หันก็ไม่ได้ดูเลยรีบไปผัดของให้ลูกค้าคนที่ช่วยยกใส่หมวกนี่ก็จะเป็นแม่สามีนะคะเพื่อนๆแกก็มาช่วยทำส้มตำบ้างทำลาบบ้างนะคะแล้วก็ทำผัดขี้เมาส่วนตะบีก็รับออเดอร์อยู่หน้าร้านนะคะเพื่อนๆเนี่ยสามีก็รับออเดอร์อยู่หน้าร้านเป็นคนให้คิวลูกค้านะคะว่ามาล้างตะบีนี่จะซีเรียสมากเรื่องแซงคิวนี่ทะเลาะกันประจำเลยร้านโจซี่นี่จะชื่อว่าโจซี่ไทยนูโดซุปนะคะเพื่อนๆก็คือภาษาไทยโจสีก็เขียนว่าก๋วยเตี๋ยวเรือครัวโจสีนะคะเพื่อนๆครัวโจสีนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวฟิลาเดลเฟียนะคะเพื่อนๆฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนียเนี่ยก็แวะมาเที่ยวได้ค่ะที่ FDR Park นะคะก็ร้านโจสีเวนเดอร์อยู่ที่33นะคะ33เลขที่เวนเดอร์ของโจซี่นะคะเผื่อใครมาไม่ถูกเนาะก็ถามเขาได้ว่าเวนเดอร์33อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยลูกค้าก็เยอะค่ะอันนี้ยังไม่เยอะมากนะเพื่อนๆตอนที่ถ่ายคลิปนี้ลูกค้ายังไม่ได้เยอะมากนะคะก็แต่มีเรื่อยๆมีออเดอร์มาเรื่อยๆเนี่ยโจซี่ก็ตั้งแต่ที่มาทำผัดเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารตามสั่งก็ไม่ค่อยว่างเลยเพื่อนๆ เพราะว่าทำไงอ่ะเราขายถูกและแถมอร่อยด้วยอ่ะอันนี้เป็นคำของลูกค้านะคะที่ฉันไม่ได้พูดเองลูกค้าบอกว่าขายก็ถูกแล้วยังมาอร่อยด้วยอ่ะแล้วจะทำให้เธอว่างได้ยังไงอ่ะเธอต้องทำทั้งวันสิ ใช่ผัดทั้งวันเลยค่ะแทบจะไม่มีเวลาทำอะไรเลยอ่ะกลับมาถึงบ้านก็อย่าสมมติว่าไปขายวันเสาร์ก็กลับมาถึงบ้านก็สามสี่ทุ่มอ่ะกว่าจะล้างหม้อทำซอสนี่ทำเยอะไว้ไม่ได้จุดสีไม่มีที่เก็บนะคะเพื่อนๆต้องทำแล้วก็ออกไปขายเลยเพราะว่าไม่อยากให้มันเก่าค้างตึงอ่ะอยากให้มันแบบสดๆลูกค้าจะได้อร่อยค่ะร้านเราก็ส่วนใหญ่จะเป็น 90% จะเป็นฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นฝรั่งที่เหลือก็เป็นคนเอเชียค่ะเป็นคนไทยบ้างคนไทยก็มาเยอะค่ะส่วนคนไทยส่วนมากที่มานี่จะทานก๋วยเตี๋ยวจะทานผัดกะเพรานะคะบางคนก็มาถ้ามากับฝรั่งเขาก็ผัดไทยผัดขี้เมาอะไรเงี้ยทานเกือบทุกอย่างขอเรียกตอบคำถามนิดนึงนะคะเพื่อนๆบางมีคนคอมเมนต์นึงบอกว่าช่องของโจสีนี่พูดมากน่ารำคาญจังเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ขอตอบนิดนึงนะคะเพื่อนๆว่าคุณพี่หรือคุณน้องอะไรไม่ทราบนะคะถ้ารู้สึกว่ามันน่ารำคาญหรืออะไรก็เลื่อนไปช่องอื่นค่ะไปดูที่อื่นไม่ต้องเข้ามาดูคือช่องนี้เป็นแม่ค้าค่ะปากนี่อยู่แล้วพูดเยอะอยู่แล้วชอบพูดชอบบรรยายจริงถ้าไม่ชอบไม่รักกันก็อัญเชิญตัวเองไปดูที่อื่นเนาะอย่ามาอันนี้เพราะว่าทำคลิปนี่มันถามว่ามันทำง่ายมันไม่ได้ทำง่ายนะอย่างจะสีตัดต่อตัวเนี้ยบอกเลยว่าที่ฉันตัดต่ออยู่2โปรแกรมนะตัดต่อแรกแล้วก็เอาย้ายมาเข้าอีกโปรแกรมนึงเพื่อจะมาพากเสียงอะไรเงี้ยถ้าไม่พากมันเขาก็ไม่รู้อ่ะบางทีเนาะทำไมต้องปิดเสียงแล้วก็พากเสียงเพราะว่าทำ YouTube เนี่ยนะคะทุกคนอันนี้จะเล่าให้ฟังเราจะให้มีเสียงดนตรีที่มันติดลิขสิทธิ์เข้ามาในคลิปเราไม่ได้นะคะเพื่อนๆเ
พราะว่าช่องของจกสีนี้มันสร้างรายได้แล้วนะคะเพื่อนๆถ้าเราปล่อยให้คลิปมันมีลิขสิทธิ์นี้เราจะไม่สามารถทำเงินทำรายได้อะไรเลยนะคะถึงแม้ว่ารายได้มันจะไม่เยอะมากหลักเซนนะคะพูดเลยเซนก็คือหลักสลึงอะสลึงบ้านเราแต่ว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเนาะย้ายขาดสิ่งของต้องประสงค์ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆจดสีนี้เก็บทุกเม็ดนะคะก็คือว่าเก็บไว้เป็นมรดกตกทอดเนาะสะสมไปเรื่อยๆเราไม่ใช้วันนี้มี2บาทสอบ3สลึงอะไรเงี้ยวันพรุ่งนี้ได้มาอีก5สลึงก็เป็น3บาท2บาท8สลึงแล้วอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็รวมก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าจะซีเป็นคนมุกดาหารเป็นคนอีสานทำไมเจ้าไม่พูดลาวไม่พูดอีสานก็มันมีอย่างนี้มีเพื่อนที่เขาไม่ใช่คนอีสานนะเขาฟังภาษาอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพื่อนๆเขาบอกว่าพูดเป็นภาษากลางบ้างสิเขาจะได้ฟังด้วยเขาอยากจะดูคลิปด้วยอะไรเงี้ยมันรู้สึกหงุดหงิดเนาะเวลาเราพูดอันนี้จดสีก็โดนนะเพื่อนๆจดสีเคยเข้าไปดูคลิปของคนใต้กับคนเหนือที่เขาไปพูดเหนือชัดแท้ๆแล้วก็แล่งตายแบบแล่งแบบแล่งตายที่แบบว่าเป็นออริจิใต้เขาจดสีฟังไม่รู้เรื่องนะเพื่อนๆเอาจริงเลยเราจะฟังรู้เรื่องเราก็คิดว่าเราเก่งนะเฮ้มันภาษาไทยภาษาอังกฤษยากกว่านี้เยอะไม่จ้าจากที่ไปติดตามคลิปหลายคนแล้วพอเขาแล่งตายเนาะเราฟังไม่รู้เรื่องเลยเราน่าจะรู้เรื่องอยู่ประมาณ 10% นี่แหละที่เหลือไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ภาษาเหนือก็เหมือนกันคนเหนือเนี่ยไม่ได้พูดช้านะจ๊ะพูดจริงๆเลยคนเหนือจริงๆน่ะพูดเร็วนะภาษาเหนือน่ะเคยเข้าใจว่าโอ้เหนือช้านู่นนี่นั่นไปเจอเหนือภาคไหนจังหวัดไหนก็ไม่รู้พูดเร็วก็ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยพูดแบบนี้แหละอยากจะพูดลาวแทรกนิดหน่อยก็มันเรื่องของฉันอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกว่าหงุดหงิดเนาะดัดจริตจังเลยอีช่องนี้ไปดูช่องอื่นเพื่อนเอ้ยจริงไปดูช่องอื่นอันนี้คนเจ้าของช่องนี้นะไม่ค่อยเต็มบาทหรอกบางครั้งก็พูดนู่นนี่นั่นอยู่อเมริกามี FC เป็นฝรั่งเยอะแยะยังไม่พูดภาษาอังกฤษเลยก็มันไม่อยากพูดมันไม่ค่อยมั่นใจอะถามว่าพูดได้ไหมมันพูดได้นะแต่มันไม่เอ็กซ์เพิร์ตอ่ะก็คือมันไม่โปรอ่ะพูดจริงเลยมันไม่เก่งอ่ะพอทำมาหากินได้พอทำได้แต่ว่ามันไม่เก่งมันไม่ถนัดอ่ะแล้วก็ไม่มันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่สวงบ้านเรามันประสวงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะมันไม่รีแลกเนาะมันไม่สนุกกับการที่ทำแบบเนี้ยไม่เห็นจะสนุกเลยถ้าพูดภาษาอังกฤษอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่เราพูดทำมาหากินเราขายของอะไรเงี้ยเราต้องพูดมันจำเป็นต้องพูดอันนั้นพูดนะคะเพราะว่าถ้าไม่พูดเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็ขายของไม่ได้ไงเนี่ยค่ะตาบีก็จะสีก็จะเป็นคนผัดแล้วก็ตาบีก็จะรับออเดอร์แล้วก็พอจะสีผัดเสร็จก็ส่งออเดอร์ไปให้แกเคลียร์ลูกค้าออกไปนะคะตรงลูกค้าเขาจะยืนรอนานมั่งช้ามั่งอะไรเงี้ยถ้าทานเหมือนกันมาร้านนี้นะคะถ้าทานเหมือนกันอย่างผัดไทยไก่มีอยู่ห้าออเดอร์เจ้าสิก็จะทำพร้อมกันนะคะเพื่อนๆหม้อเจ้าสิไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจะทำได้ทีละ4ออเดอร์ค่ะส่วนมากถ้ากินผัดไทยไก่ผัดไทยโทฟูอะไรเงี้ยก็จะได้เร็วนะคะแต่ถ้าทานอะไรแปลกๆที่แบบมันต้องเปลี่ยนหม้ออะไรเงี้ยพวกซีฟู้ดอะไรเงี้ยถ้าออเดอร์มันยาวก็จะรันตามออเดอร์ไปนะคะก็ได้เร็วเหมือนกันค่ะก็ไม่ถึงกับช้ามากเพราะว่าแม่สามีแกก็มาช่วยนะคะแม่สามีก็จะเน้นพวกผัดขี้เมาทำลาบอะไรเงี้ยค่ะร้านนี้ก็จะทำขายไปทะเลาะกับแม่ผัวไปนะคะเพื่อนๆใครอยากจะเห็นแม่ผัวตีกับลูกสะใภ้ก็แวะมาชมร้านนี้ได้ค่ะบรรยากาศก็จะมาครุหน่อยในช่วงที่ทำกับข้าว ทะเลาะกันจะมาทะเลาะก็ทะเลาะนะจ๊ะเพราะว่านู่นนี่นั่นโอ้ยหลายอย่างไม่รู้จะพูดอะไรก็บางครั้งจะสีก็อารมณ์ไม่ดีใส่แกปากก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยตายไปไม่รู้จะตกนรกหรือเปล่าก็ว่าแม่สามีไปเยอะเนาะแกก็มาช่วยแหละแล้วก็บางทีก็ทำไม่ถูกใจอ่ะมันไม่ใช่อ่ะแม่ก็หัวดื้อไงบางทีมีใครมาสะกิดแกนี้แกก็เล่นแซงคิวให้
แล้วคนที่อยู่ก่อนหน้านะเขาก็มาวีนตะบีอะไรเงี้ยเขาก็มาบ่นว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ล่ะทำไมฉันไม่ได้ทำไมคุณให้คนนี้ก่อนอะไรเงี้ยเขาก็มาว่าใช่ไหมล่ะนั่นแหละปัญหานี่ปัญหาหลักเลยก็ลองชมบรรยากาศกับเพื่อนๆเอาบรรยากาศมาให้ชมว่าไปขายของเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ลูกค้าประจำก๋วยเตี๋ยวคนที่ฉันแม่เขาขายผัดไทยนะคะจะสีขายผัดไทยแข็งเขาก็ไม่โกรธนะก็ยังมาเป็นลูกค้าประจำก๋วยเตี๋ยวของโจสีอยู่เนี่ยค่ะอันนี้ตอนนี้ก็ลูกค้าบางแล้วนี่ลูกค้าก็มาทานจักเก็ตนูโดดูสิจะบอกว่าไง Thank you It's first time for Thai food or No I love Thai food yeah. I love it even more now Oh yeah Thank you so much I hope you bring family okay I will next time I promise Okay Thank you so much Thank you